สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสืบเจาะเกาะข่าวนะคะวันนี้วันพุธที่4มิถุนายนค่ะพบกับคุณอุดรแสงอรุณแล้วก็ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะครับก็มาเจอกันผ่านทางหน้าจอ www.tnews.co.th นะครับเราอัพลิงก์สัญญาณขึ้นผ่านโปรแกรม YouTube แล้วก็เอามาแปะไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางเว็บไซต์ก็เจอกันหลายๆคนได้มีโอกาสเจอแล้วก็ทักทายกันในโลกโซเชียลเหมือนกันมาแท็กใน Facebook บอกชมอยู่นะติดตามรับชมอยู่แต่แม่เสียดายไม่รับชมผ่านทางทีวีดาวเทียมแต่ก็มีเหมือนจะมีข่าวดีๆนะคุณณัฐยาใช่ไหมคะแต่เราก็รออยู่นะรออยู่เหมือนกันนะคะก็วันนี้ประเด็นข่าวสารสังคมอาชญากรรมมีหลายเรื่องที่อยากจะนำเสนอแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับพลาดไม่ได้ทีเดียวเมื่อวานนี้เขาประมวลการไปจับอาวุธสงครามได้3ที่แต่ละที่เยอะมากนะท่านผู้ชมครับมันไม่เหมือนกับการเอาไปทิ้งแต่ว่ามันพยายามจะซุกซ่อนเอาหลบหนีแต่หนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่นั่นต้องติดตามกันถือว่าเป็นเรื่องหลักนะครับแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ของคสช.หรือว่าองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความเคลื่อนไหวรอบวันที่ผ่านมาเหมือนกันอย่างเช่นคปท.ค่ะครับใช่ค่ะวันนี้ทางด้านของคปท.นะคะหลังจากที่มีการออกหมายจับจากทางด้านของ DSI ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะวันนี้ทางด้านของแกนนำคปท.ก็มีการนัดหมายกันนะคะว่าไปมอบตัวที่ DSI ซึ่งผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณสุธาทิพย์ผาสุกนะคะอยู่ที่คปท.อยู่ที่ DSI แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศการเดินทางเข้ามอบตัวของแกนนำคปท.ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างไปที่คุณสุธาทิพย์นะคะคุณสุธาทิพย์สวัสดีค่ะเป็นวันพุธที่4มิถุนายน2557หรือว่าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ทางด้านของแกนนำกลุ่มคปท.นะคะจะต้องเดินทางเข้ามามอบตัวกับทาง DSI นะคะหลังจากที่มีหมายจับในข้อหากบฏแล้วก็อีก8ข้อหาค่ะซึ่งณตอนนี้เองนะคะทางด้านของแกนนำคปท.ก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนายอุทัยยอดมณีนายนัสเซอร์ยีหามะนายประกอบกิจอินทองและนายพานสุวรรณแก้วแกนนำกลุ่มแนวร่วมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยพร้อมนายอภิมสิทธิ์ประเสริฐทนายความคปท.นะคะก็ได้เดินทางมาเข้ามอบตัวในข้อหากบฏแล้วก็ข้อหาอื่นๆรวม8ข้อหาตามหมายจับของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตั้งแต่เวลา 9:00 นที่ผ่านมาโดยทันทีที่กลุ่มสมาชิกแกนนำแล้วก็ทนายความมากันพร้อมก็ได้เดินทางมาที่ด้านในศูนย์ราชการอาคาร B ค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น8นะคะซึ่งบรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งบริเวณด้านในแล้วก็บริเวณด้านนอกนะคะก็มีกำลังของทหารแล้วก็ตำรวจกระจายกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะพร้อมกันนี้นะคะก็มีประชาชนบางส่วนนะคะเดินทางมาให้กำลังใจกลุ่มแกนนำค่ะแต่ว่าช่วงก่อนที่จะเดินทางมาเข้ามอบตัวกับทาง DSI นะคะนายอุทัยยอดมณีแกนนำคปท.ก็ได้บอกกับสื่อมวลชนนะคะว่าพวกตนนั้นไม่ได้เป็นกบฏแล้วก็ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะแกนนำคปท.แล้วก็ทนายความก็ได้เตรียมหลักฐานพร้อมหลักทรัพย์จำนวน 100,000 บาทนะคะคนละ 100,000 บาทค่ะมาเตรียมเพื่อที่จะขอยื่นประกันตัวมันไม่ใช่จ่ามันก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำความผิดใดๆไม่ว่าจะเรื่องการปลุกระดมมวลชนหรือว่าการปลุกปั่นไม่มีฮะตั้งแต่วันนั้นเรามีเอกสารหลักฐานครับมีประกอบทางทนายความที่ว่าดูแลเรื่องคดีนี้ทนายมิ้นแล้วก็ทนายมะเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีนะฮะเรื่องเอกสารต่างๆนะครับดูแลเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามนะคะแกนนำที่เดินทางมาในวันนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ถูกทางด้านของคสช.เรียกไปรายงานตัวค่ะแต่ว่าการประกันตัวในวันนี้นะคะจะเสร็จสิ้นหรือไม่นะคะทางด้านของแหล่งข่าวของเราที่เชื่อถือได้ที่ขึ้นไปกับทางแกนนำนะคะก็ระบุออกมาว่าสามารถที่จะประกันตัวได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะกระบวนการทั้งหมดนะคะก็น่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเที่ยงวันนี้แล้วก็ต้องรอคำยืนยันอีกครั้งนึงค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบีค่ะขอบคุณนะครับคุณสุธาทิพย์ผาสุกนะครับไปติดตามกันบรรยากาศของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยหรือคปท.ก็ยังมีความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้ถือว่าไปมอบตัวสู้คดีนะครับปฏิเสธข้อหากบฏเพราะว่าก็ไม่ได้ไปยุยงปลุกปั่นหรือไม่ได้ทำตัวเป็นกบฏแต่อย่างใดก็ต้องไปว่ากันนะครับดีแล้วล่ะถ้ามีคดีความที่ติดตัวอยู่ช่วงนี้เข้าสู่กระบวนการแล้วก็ไปต่อสู้กันนะครับวันนี้เองเนี่ยความเขาเรียกว่ากิจกรรมของคสช.ก็ยังมีการดำเนินการและก็มีรถแมพเดินคู่ขนานหลังจากเมื่อวานที่เรารายงานเป็นศูนย์สปป.นะครับศูนย์สร้างความปรองดองและก็คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติเนี่ยนะครับกิจกรรมควบคู่กันไปเขาก็เหมือนกับว่าไปสร้างมวลชนสัมพันธ์ไปละลายพฤติกรรมในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เผชิญหน้า
ต่างๆก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากิจกรรมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ทางด้านของที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ทราบกันดีว่าพื้นที่หลายๆจุดในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มวลชนคนแสดงกันเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะจริงๆที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารนะคะร่วมกับทางด้านของตำรวจเข้าไปจัดกิจกรรมต้องเรียกว่าคือถ้าเราจะได้ยินกันก็คือมวลชนสัมพันธ์กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์แต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยทางด้านของคสช.ให้ชื่อว่าเป็นกิจกรรมคืนความสุขกับประชาชนนะคะซึ่งทางด้านของวันนี้นะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครเขาร่วมกับทางกองพลทหารม้าที่1หรือว่าพลม.2แล้วก็ยังมีกองบังคับการตำรวจนครบาล1นะคะจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตค่ะมีการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีภายใต้ชื่องานนะคะคืนความสุขสู่ประชาชนที่บริเวณเกาะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหน้าภัตตาคารพงหลีนะคะตั้งแต่4โมงเย็นก็คือวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครว่างๆหรือว่าเดินทางกลับบ้านแวะเข้าไปเยี่ยมชมกันนิดนึงนะคะเพราะว่าในงานเนี่ยไม่ใช่แค่กิจกรรมเรื่องของดนตรีนะคะก็ยังมีการให้บริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพแล้วก็หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลพระมงกุฎนอกจากนี้ก็ยังมีบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมของน้องๆ นะคะเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะมีขายของด้วยนะช้อปปิ้งกันได้นะคะครบถ้วนนะฮะใครที่จะไปดูบรรยากาศมีโอกาสได้เจอทหารที่เขามารวมพลังแล้วก็เต้นเพลงอะไรนะขอใจเธอแลกเบอร์ใช่ไหมขอเบอร์แลกใจขอใจแลกเบอร์อะไรประมาณนี้นะเต้นกันแบบโอ้โหสุดเขาเรียกว่าคือทหารหานนะชายชาติทหารหานนะคือดิฉันเนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะพี่ๆน้องๆทหารเนี่ยพอดูเต้นเสร็จแล้วเนี่ยดิฉันเนี่ยนึกถึงคำนี้บอกว่าทหารไทยเนี่ยทำอะไรก็อร่อย คือแบบว่าคือแบบว่าพอรบก็แข่งขันแต่พอเวลาผ่อนคลายแบบนี้ก็แบบเต็มที่ก็ได้น่ารักทีเดียวนะครับวันนี้ต้องติดตามว่าจะมีขอใจแลกเบอร์กันอีกหรือเปล่านะครับ16 นาฬิกา ถึง 19 นาฬิกาที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับไปติดตามกันได้พูดถึงบรรยากาศของการเคอร์ฟิวนะครับตอนนี้เริ่มมาพิจารณาดูหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่เป็นพื้นที่ของย่านเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติก็ได้มีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับ52ทับฉบับที่52นะครับเรื่องของการยกเลิกการห้ามออกเคหสถานและก็มีการระบุด้วยนะครับบอกว่าเป็นการยกเลิกในบางพื้นที่ก็คือบริเวณพื้นที่ของในส่วนของเมืองที่เมืองพัทยาเมืองพัทยาชลบุรีนะครับแล้วก็เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็พื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดนะครับ อันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะค่ะก็เห็นบอกว่าพอเริ่มประกาศเลิกเคอร์ฟิวใน3พื้นที่เนี่ยบรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาทันทีเลยหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพัทยาเกาะสมุยแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยนักท่องเที่ยวคึกคักผู้ประกอบการเองก็เรียกว่าคึกคักโล่งอกกันเป็นแถวๆเลยเพราะว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวนั้นกลับมาเที่ยวเหมือนเดิมด้วยนะคะนอกจากที่กิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะคุณอุดรคะทางด้านของท่านผบ.ทบ.หรือว่าเป็นหัวหน้าคณะคสช.เนี่ยนะคะก็บอกว่าเตรียมที่จะออกโทรทัศน์ชี้แจงกับประชาชนทุกสัปดาห์ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของพันเอกวินไทยสุวารีนะคะรองโฆษกกองทัพบกนะคะก็บอกว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะมีรายการสื่อสารกับประชาชนทุกสัปดาห์โดยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะใช้สถานีโทรทัศน์ช่อง5ในการออกอากาศนะคะซึ่งสำหรับวันเวลาที่จะออกอากาศที่ชัดเจนเนี่ยจะต้องมีการหารือในส่วนของรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในแผนของการประชาสัมพันธ์ของคสช.ด้วยนะคะแล้วก็ในกรณีเรื่องของสถานที่ทำงานเพราะตอนนี้เนี่ยยังใช้พื้นที่หลายๆจุดของ